นับสนุนโดยริ้วรอยจุดมองคล้ำแลจางหายไปผิวพรรณเปล่งปลั่งแก้ปัญหาระบบขับถ่ายไม่ปกติปวดเมื่อยนอนไม่หลับดีท็อกซ์ล้างสารพิษแบบองค์รวมด้วยสุดยอดสารสกัดนำเข้า5ชนิดโคคิวเทนช่วยการทำงานของคอลลาเจนลดริ้วรอยโอ๊ตเบต้ากลูแคนปัดกวาดไขมันอินูลินปรับระบบขับถ่ายอะเซโรล่าเชอร์รี่เพิ่มความกระจ่างใสโซมเพิ่มพลังงานเห็นผลใน7วันโปรโมชั่นพิเศษจำนวนจำกัดไวตาเซนส์3กล่องปกติ 2,250 แต่โทรตอนนี้เหลือแค่ 1,990 และรับฟรีกระบอกน้ำสุญญากาศเมดิสปาอโรมาเทอราปีครีมนวดผ่อนคลาย1หลอดโทรด่วน022900999หรือ023059696กลับมาช่วงที่3ของร้อยข่าวยามเย็นครับกำลังเขาเรียกเข้าคล้ายรู้จักไหมคืออะไรคะมันกำลังโอ้โหกำลังจะเหมือนแบบพระเอกกำลังจะปั้มนางเอกผู้ร้ายกำลังจะยิงเข้าเข็มเข้าใครเออเข้าใครไม่ใช่เหรออาจารย์เข้าใครเข้าใครแต่ถ้าใครใส่ใครอย่างไม่ผมไม่แน่ใจนะอาจจะเข้าใครก็ได้แต่ถ้าเข้าได้เข้าเข็มแบบที่ดีก็ชัดเจนชัดเจนแล้วตอนนี้ SMS ก็กำลังเข้าได้เข้าเข็มนะคุณผู้หญิงคนเดียวของเราเขาใช้คำว่าเข้าได้เข้าเข็มก็บอกแล้วว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่ดิ้นได้แล้วก็แปลความหมายได้มากมายนะคะเพราะฉะนั้น SMS วันนี้3คำมอบให้กับณัฐวุฒิใสเกลือเกี่ยวกับการประชุมสภาตั้งกระทู้ถามสดวันนี้เกี่ยวกับเรื่องที่คุณหมอวรงค์เนี่ยได้นำข้าวมาข้าวเน่าข้าวเน่าในสภามานัฐวุฒิใสเกลือไม่ยอมชี้แจงว่าข้าวเน่าเหล่านี้จะดำเนินการหรือว่าเป็นเพราะอะไรแต่ณัฐวุฒิจะดำเนินการแจ้งความกับคุณหมอวรงค์ที่คุณหมอวรงค์นั้นไปขโมยข้าวมาจากโกดังพฤติกรรมแบบนี้หาว่าไปขโมยข้าวมาจากโกดังพฤติกรรมแบบนี้คุณผู้ชมเห็นว่า3คำที่จะมอบไปกับณัฐวุฒิใสเกลือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นั้นคืออะไรนะคะ4642123ค่ะแล้วส่งมาจะได้อะไรส่งมาจะได้อันนี้ก็เรื่องข้าวทางเลยรู้ลึกรู้จริงจำนำข้าวนะครับวันนี้มี30เล่มเลยครับเพราะว่าเชื่อว่าวันนี้ SMS น่าจะถล่มทลายเป็นสถิติอีกครั้งหนึ่งของรายการร้อยข่าวยามเย็นครับนี่ก็พยายามนั่งอ่านอยู่นะเพราะว่าประดิษฐ์ประดอยคำมาได้สะใจแต่ว่าสุภาพอย่างยิ่งเยอะแยะเลยผมก็จดเอาไว้ใช้ต่อครับใช่ค่ะขอบคุณมากนะครับค่ะแต่ก่อนไปติดตามประเด็นอื่นๆนะคะมาติดตามผลิตภัณฑ์ที่จะทำให้คุณขาวกระจ่างใสหุ่นดีแบบที่ไม่ต้องฉีดแล้วก็ปลอดภัยค่ะสำหรับโอไวท์นะคะโอไวท์นี่ก็เป็นเขาบอกว่าส่วนผสมหลักๆในนี้เนี่ยจะมีอยู่3ชนิดด้วยกันนะคะที่จะทำให้ผิวกระจ่างใสแล้วก็หุ่นดีด้วยมีทับทิมจากประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียนนะคะทำให้เม็ดสีผิวทำงานเป็นปกติมีสารสกัดจากเมล็ดองุ่นช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระลดการเกิดริ้วรอยต่างๆและมีสารสกัดจากถั่วขาวทำให้ระบบขับถ่ายเป็นปกติรักษารูปร่างให้คงที่นะคะปกติ1กล่องค่ะราคา 2,500 บาทพิเศษตอนนี้2กล่องราคาเพียงแค่ 2,000 บาทเท่านั้นนะคะและสำหรับ30สายแรกที่ซื้อ4กล่องลดเหลือ 3,200 บาทเท่านั้นค่ะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะ022903988หรือ022903999 โอไวท์ค่ะครับกลับมาพร้อมกันแล้วก็มาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยเพราะตอนนี้หายใจเข้าและออกก็เป็นเรื่องของผู้ว่ากทม.ครับวันนี้ไปไหนฮะเมื่อกี้คุณชูวิทย์ก็ออกมาบอกแล้วนะพงษ์สภัทรครับมีส่วนรู้เห็นกับการประมูลโรงพักนี่แหละสร้างโรงพักนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อคุณชูวิทย์หรือเปล่าเขาเรียกว่าอะไรนะขว้างเสือไม่พ้นคอหรือไงขว้างงูขว้างงูไม่พ้นคอขว้างไปแล้วกลับมาโดนหางมันยังพันอยู่มันมาโดนเอาเรื่องของคนของคนตัวเองนะครับมาดูกันครับวันนี้ผู้สมัครแต่ละคนไปไหนกันบ้างวันนี้เนี่ยคุณชายสุขุมพันธ์ค่ะลงพื้นที่ที่เขตยานนาวานะคะแล้วก็ควงคู่ไปกับคุณชวนหลีกภัยด้วยนะคะแล้วก็วันนี้คุณชายสุขุมพันธ์นี่ที่ตลาดเนี่ยก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงวันจ่ายของเทศกาลตรุษจีนแล้วนะคะก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็มีประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของนี่ก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วคุณชายเองเนี่ยก็มีการโชว์ด้วยค่ะโชว์ตำส้มตำนะคะที่ตลาดสดรุ่งเจริญค่ะตำส้มตำปูส้มตำปูด้วยนะตำปูแหลกละเอียดเลยค่ะแล้วเก็บตังค์ไหมใส่หมวกด้วยเก็บตังค์ก็ถามว่าราคาเท่าไหร่แม่ค้าบอกว่าเอางี้16บาทก็แล้วกันแม่ค้าน่ารักแม่ค้านี่รับมุกมากเลยรับมุกมากน่ารักมากทีเดียวค่ะก็คุณชวนไปด้วยนะใช่ค่ะวันนี้คุณชวนก็ไปด้วยแล้วก็ผู้สื่อข่าวเองก็ไปสอบถามคุณชวนในหลายประเด็นนะคะคุณชวนเองก็บอกว่าตอนนี้ปัญหาบ้านเมืองของเราเนี่ยมีการโกงในทุกระดับ
กงกันแบบน่ากลัวแต่คิดว่าคุณชัยสุขุมพันธ์ก็เป็นนักการเมืองที่อย่างน้อยที่สุดก็ไม่โกงค่ะก็อยากให้สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์เพราะว่าอย่างน้อยก็เป็นพรรคที่มีหลักไม่ทำอะไรเพียงเพื่อเอาชนะนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีการพูดถึงเรื่องของการปรับวิธีการหาเสียงเพราะว่าผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามว่าในฐานะที่เป็นนายกถึง2สมัยเนี่ยควรจะต้องมีการปรับการหาเสียงหรือเปล่าคุณชวนบอกว่าไม่มีวิธีอะไรที่เป็นวิธีที่ดีที่สุดด้วยการทำอะไรด้วยความชอบธรรมถ้าชนะก็ชนะด้วยความชอบธรรมไม่ต้องใช้เล่ห์เหลี่ยมหรือวิธีอะไรที่นอกกฎหมายเพราะว่าถือว่าไม่เป็นประชาธิปไตยค่ะไปฟังเสียงคุณชวนกันหน่อยค่ะแต่ว่าแนวของพรรคประชาธิปัตย์ก็ควรจะเป็นแนวที่มีประสบการณ์แล้วก็เป็นแนวที่เราพัฒนาแบบยั่งยืนอย่างที่ผมเรียนนะไม่เชื่อเราไม่ทำอะไรให้เป็นที่พอใจแต่ว่าสิ่งที่ทำนั้นเราเห็นว่าอะไรที่ปฏิบัติทำนั้นจะคนอื่นจะมายกเลิกยากเอายกตัวอย่างว่าเรื่องการศึกษายกตัวอย่างว่าให้เด็กได้กินนมยกตัวอย่างว่าเบี้ยผู้สูงอายุอันนี้ปฏิบัติทำมาทั้งนั้นแล้วก็คนอื่นก็ต้องไม่กล้าเลิกทุนการศึกษาทุกคนก็ยอมรับว่าสิ่งปฏิบัติทำมาถูกต้องหรือการให้เด็กได้กินนมตั้งแต่เล็กจนกระทั่งบัดนี้ประมาณ20ปีเนี่ยทุกคนยอมรับว่านี่คือสิ่งที่ทำให้ทรัพยากรคนดีขึ้นเยอะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ใช้เงินมากมายแต่ว่ามีผลยั่งยืนซึ่งไม่เหมือนกับนโยบายบางเรื่องที่มันวูบวาบรถยนต์คันแรกมันเป็นเรื่องที่เสียหายมากไม่ใช่คนที่ได้ซื้อรถก็อาจจะได้ประโยชน์เฉพาะส่วนคนนั้นแต่ว่าสิ่งที่เสียหายในด้านอื่นมากมายโดยเฉพาะเสียโอกาสภาษีที่ควรจะนำมาพัฒนาโรงพยาบาลพัฒนาการศึกษา 8-9 หมื่นล้านเสียไปคนไม่รู้นะครับสิ่งเหล่านี้ที่คนเสียโอกาสเพราะนโยบายของเราหลายเรื่องนี่จะเป็นนโยบายที่ทำแบบยั่งยืนมากกว่าทำแบบฉาบฉวยเพียงเพื่อพ้นไปหาเสียงเพราะว่าพรรคก็คิดถึงความอยู่รอดในวันข้างหน้าทำอะไรไปเนี่ยมันมีผลเสียแล้วในสุดฟ้องตัวเองเอาตัวอย่างภาคใต้วันนี้เสียหายยับเยินนั่นก็มาจากนโยบายที่ผิดพลาดของรัฐบาลสมัยระบบทักษิณทั้งสิ้นครับมาดูทางด้านของคุณชายสุขุมพันธ์กันบ้างนะคะวันนี้คุณชายเองเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ในประเด็นเรื่องของผลโพลซึ่งตอนนี้ก็เป็นรองคู่แข่งมาตลอดบอกว่าไม่ใจเสียค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าคนใจเสียเนี่ยคงจะไม่สามารถตื่นมาเตะแต่เช้าตีสี่ตีห้ามาหาเสียงได้อย่างสดชื่นแบบนี้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยวันนี้ก็ไปหาแถลงนโยบายค่ะที่โรงแรมดิเอทัสในเขตสาทรนะคะแถลงนโยบายพลิกโฉมเชื่อมโยงกรุงเทพค่ะซึ่งนโยบายนี้ก็เป็นการทำงานร่วมกับเครือข่ายสถาปนิกที่มีความรักและก็อยากจะร่วมสร้างกรุงเทพภายใต้แนวคิดที่อยู่บนพื้นฐานของการเชื่อมโยงมิติต่างๆนะคะเช่นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนเรื่องของศิลปะเรื่องของความคิดสร้างสรรค์วิถีชีวิตของคนในพื้นที่รวมถึงการสร้างพื้นที่กิจกรรมให้มีชีวิตชีวาและการออกแบบที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้วยนะคะไปฟังเสียงของคุณชายกันหน่อยค่ะถ้าผมได้กลับมาเป็นผู้ว่าการกรุงเทพมหานครอีกครั้งนึงจะเดินหน้าครับจับมือกับสถาปนิกจับมือกับพี่น้องชาวชุมชนจับมือกับภาคเอกชนจับมือกับทุกฝ่ายเพื่อร่วมสร้างกรุงเทพมหานครของเราเป็นเมืองที่สวยงามครับคงทำไม่ได้หมดทุกพื้นที่ครับแต่ผมอยากให้สิ่งที่เราจะทำทั้งในย่านธุรกิจและในย่านตลาดพลูเป็นแรงบันดาลใจให้ภาคเอกชนก็ดีหรือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆก็ดีหันมาให้ความสนใจตรงนี้เพราะว่าหน่วยงานภาครัฐอื่นอย่าลืมนะครับมีที่ดินมากมายทั่วทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมีหลายชุมชนซึ่งอยู่ติดกับกระทรวงทบวงกรมต่างๆอยู่ติดกับวัดต่างๆถ้าหน่วยงานของรัฐหันมาให้ความสนใจตรงนี้จับมือกับเอกชนจับมือกับพี่น้องประชาชนเหมือนกับกทม.กำลังจะทำใน2โครงการนี้ผมเชื่อว่ากรุงเทพมหานครจะเปลี่ยนสภาพไปเป็นมหานครที่ยิ่งใหญ่ในทุกรูปแบบจริงๆครับครับก็เป็นวิสัยทัศน์ของว่าที่ผู้ว่าในเรื่องของเมืองในเรื่องของชุมชนที่มีหลายมิตินอกเหนือจากการลดแลกแจกแถมแบบพรรคอื่นค่ะ
ตอนนี้มาดูอีกฝากฝั่งหนึ่งของพรรคเพื่อไทยหมายเลข9นะคะพลตำรวจเอกพงศพัฒน์พงษ์เจริญวันนี้ลงพื้นที่ที่เขตบางกอกใหญ่ค่ะซึ่งพื้นที่นี้เนี่ยก็ว่ากันว่าเป็นฐานเสียงของพรรคประชาธิปัตย์นะคะคุณพงศพัฒน์เองก็บอกว่าในฐานะของผู้สมัครก็ไม่ได้สนใจว่าจะเป็นพื้นที่ของใครแล้วก็จำเป็นจะต้องลงพื้นที่พบปะประชาชนทุกพื้นที่อยู่แล้วส่วนที่มีการตัดต่อภาพเผยแพร่สื่อออนไลน์นั้นก็ไม่ได้ติดใจและคงจะไม่มีการฟ้องร้องค่ะเพราะยึดหลักการหาเสียงด้วยความสมานฉันท์แล้วก็เชื่อว่าทางกกต.กทม.นั้นก็ได้มีการติดตามแล้วค่ะวันนี้ก็เขาก็ซัดกันนะเรื่องรูปอะที่อาจารย์กบให้ผมดูเมื่อวานอะที่มีการตัดต่อกันมีตัดต่อเล็กน้อยหรือเปล่าว่ากันนะก็ว่ากันไปกกต.แล้วกันคือวันนี้คนเริ่มคือใครรู้ไหมชินวัตรหาบุญพาดสสแท็กซี่อะสสนายกแท็กซี่ของเพื่อไทยอะไปเอารูปนี้มาโชว์ในสภาแต่มันผิดมารยาท ช่วงหารือเขาต้องเอาความทุกข์ของชาวบ้านมาหารือให้2นาทีแกมาโชว์แกก็โดนประธานสภาต่อว่านะว่าคุณคงเป็นสสใหม่ยังไม่รู้มารยาทใช้ไป4นาทีแล้วหยุดซะเถอะคือยิ่งโชว์คนก็ยิ่งจำได้ไงก็โชว์โง่มันเป็นรูปที่คุณณัฐวุฒิอยู่บนรถหาเสียงอ่ะแล้วข้างหลังก็ตัดเป็นรูปเผาเมืองไงได้เห็นบอกวันนี้ณัฐวุฒิก็วอล์กเอาท์ด้วยใช่ไหมคะเดินออกไปเขาไม่พอใจแสดงออกถึงความไม่พอใจประธานรัฐสภาคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์อย่างรุนแรงที่ไม่ยอมให้เขาแก้ตัวเรื่องที่มีรูปเขากับการเผาเมืองคู่กันนะก็แค่รูปเดียวนะรูปอื่นมันจริงหมดนะมีคนอื่นจริงไหมครับมีคนอื่นค่ะอีกคนหนึ่งคนนี้เขาจะเดินล้านเก้าอ่ะโอ้ใช่เดินล้านเก้าแล้วเขาบอกครบแสนครบแสนแล้ววันนี้อยากรู้กันนะแสนเก้าเนี่ยมันกี่กิโลเนี่ยเก้าละเมตรอ่ะอาจารย์กบคิดง่ายๆแสนเก้าก็แสนเมตรใช่ไหมครับพันกิหนึ่งพันเมตรหนึ่งกิโลพันหมื่นสิบกิโลแล้วก็เป็นไปได้นะเราวิ่ง2-3วันเราก็10กิโลแล้วนโยบายการเดินล้านเก้าเพราะว่าคุณสุหฤทธิ์นี่แหละค่ะจากหมายเลข17นะคะก็เดินหน้าไปยังถนนอโศกค่ะมุ่งหน้าสู่เขตคลองเตยนะคะก็เป็นกิจกรรมเดินล้านเก้าเป็นครั้งที่4นะคะเพื่อที่จะเดินไปพบเห็นปัญหารับฟังคนในพื้นที่ต่างๆทั่วกรุงเทพแล้วก็จะมีการถ่ายรูปปัญหาต่างๆที่พบผ่านทาง Facebook ซึ่งคุณสุหฤทธิ์ยืนยันว่าจะกลับมาแก้ไขปัญหาถ้าหากว่าได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าค่ะแล้วก็บอกต่อว่าคนที่บอกว่าเป็นไปไม่ได้ทำไม่ได้ไม่ได้ทำจริงวันนี้ผมเดินมา 109,000 แล้วก็จะเดินต่อไปเพื่อเห็นปัญหาของคนกรุงเทพมากที่สุดและขอเชิญคนกรุงเทพออกมาเดินด้วยกันค่ะโทษที 109,000 มัน100กิโล100กิโลโอ้ก็เยอะนะเยอะเยอะแต่ว่าใครจะเดินกันยังไงคนที่เป็นพูดง่ายๆแม่บ้านเนี่ยนะปลัดกทม.ที่เราเคยสัมภาษณ์คุณนินนาถนะครับท่านเป็นปลัดกทม.ท่านก็บอกว่าตอนนี้ท่านก็มีแคมเปญเหมือนกันทุกคนหาเสียงให้ตัวเองท่านบอกว่าท่านมีแคมเปญของท่านก็คือคนกรุงเทพไปเลือกตั้ง 100% ครับอันนี้ก็หวังว่าจะเป็นข้อความหลักในการสื่อประชาสัมพันธ์หลังจากนี้นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยทุกคนก็พร้อมใจกันทำงานเต็มที่ครับในเรื่องของการรณรงค์ให้คนกรุงเทพออกไปใช้เสียงให้ได้มากที่สุดอย่างที่บอกตั้งเป้าหมายไว้เต็ม100เลยนะครับในขณะเดียวกันวันที่3มีนาคมนี้ท่านก็หวังว่าคนกรุงเทพจะออกไปใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่า70%ตั้งเป้าไว้ร้อยนะแต่กะว่า70ก็ถือว่าผ่านก็ถือว่าเยอะที่สุดนะถ้า70จริงๆเนี่ยปกติเท่าไหร่คุณต้น50กว่าๆ50 60นะประมาณนั้นกรุงเทพ50กว่าๆเนี่ยไม่ใช่50กว่าครับครับนะครับนะก็อย่าให้น้อยหน้าหลายจังหวัดที่เขามีการออกมาเลือกตั้งเนี่ยเวลาเลือกกันเนี่ยเขาเลือกกัน 80-90% นะครับคนกรุงเทพออกมาเยอะๆครับ 100% แต่อย่างที่บอกว่าไปเช็คชื่อซะก่อนว่ามีว่าขาดหรือเปล่าหรือว่ามีคนเกินหรือเปล่าครับค่ะตอนนี้มาดูเรื่องกู้กู้กู้โอ้เครียดบ้านเรานี่เรื่องเยอะนะรัฐบาลกู้เลดี้กู้กู้ที่คุณเมื่อวานคุณต้นมาพูดเนี่ยผมไปโพสต์เมื่อคืนเลยนะปวดหัวที่บอกว่าเราจะใช้หนี้เนี่ย50ปีคือในกรรมธิการพูดเหมือนว่าเราโชคดีนะว่าที่จะผ่อนหมดในชั่วอายุคนรุ่นนี้แต่ฟังดูแล้ว50ปีเนี่ยผ่อนบ้าน15ปี20ปีผมยังเครียดเลยอันนี้เขาบอกว่าโชคดีนะที่เงินที่กู้ทั้งหมดเนี่ยจะผ่อนหมดใน50ปีคนรุ่นเราที่โชคดีแล้วนะคะวงเล็บยังไม่รวมที่เลดี้กูกู้จะกู้ปีหน้าต่อไปถูกไหมคือมันไม่ผิดไงมันไม่ผิดหรอกที่คุณจะเอาเงินมาทำสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานครับคุณกับพิสิทธิ์ก็บอกว่าไม่ผิดแต่ผิดที่วิธีคิดอย่างนี้คุณหนิงตอนนี้ถ้าคุณจะกู้เงินคุณจะดูว่าคุณจะกู้มาเพื่อความจำเป็นในชีวิตใช่ซื้อบ้านซื้อรถอันเป็นความจำเป็นนะให้เกิดการลงทุนของชีวิตหรือคุณจะกู้ก็เพราะว่าดิฉันยังกู้ได้อีกสัก2ล้านคุณจะกู้เพื่ออะไร
ต้องมีวัตถุประสงค์ก่อนสิถูกไหมคนเราจะเป็นหนี้ต้องรู้ก่อนว่าจะไปทำอะไรถูกเพราะว่าหนี้มันอยู่เฉยๆหนี้มันมีดอกเบี้ยถูกแล้วตอนนี้คนจ่ายดอกเบี้ยคือพวกเราที่หักภาษีไปทุกเดือนลงกระทั่งถึงอะไรนะแวดอะซื้อของเนี่ย 7% ทุกอย่างภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วตอนนี้หลักการของตอนนี้คุณอภิสิทธิ์บอกว่าเห็นด้วยถ้ารัฐบาลจะสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานแต่หนึ่งควรจะเอาไปใส่ไว้ในงบประมาณปกติสองควรจะตรวจสอบได้และสามอย่าคิดว่าประเทศนี้ยังเหลือเพดานให้กู้อีกกี่ล้านล้านแต่ควรจะคิดว่ากู้มาเพื่อทำอะไรนึกออกใช่ไหมฮะถูกต้องคือเวลาเขาบอกโอ้ประเทศยังเหลือเพดานอีกตั้งเยอะนายกบอกกู้ได้กู้ได้กู้มาแล้วชิบหายวายวอดแค่ไหนไม่มีใครรู้พูดง่ายๆเหมือนคุณมีบัตรเครดิตแล้วถึงเวลาเนี่ยยอดวงเงินเหลือเป็นแสนไม่ทำอะไรเลยรูดมาก่อนทั้งที่ไม่รู้ว่าอยากได้อะไรถูกต้องแล้วแปลว่ายังไงท้ายสุดสิ้นเดือนคุณก็ต้องผ่อนหัวงอกอ่ะแล้วรูดมาเนี่ยก็รูดมาแล้วถ้ายังไม่รู้ว่าใช้อะไรแต่เราก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยพร้อมเงินต้นไปเรื่อยๆโดนหักไปทุกเดือนและนั่นแหละอย่างที่อาจารย์กบบอกว่าคนที่จ่ายดอกเบี้ยก็พวกเราทุกคนพวกเราเนี่ยนะครับคนดูคนฟังปีเนี่ยบวกเข้าไปสิว่าเราต้องมีหนี้แบกอยู่บนหัวเนี่ยผมก็คงร้อยปีขี้เท่ายังเป็นหนี้อยู่เลยขี้เท่ายังเป็นหนี้อยู่ลองฟังเสียงคุณอภิสิทธิ์ดูครับประเด็นที่เรากำลังนำเสนอก็คือว่าจริงๆรัฐบาลสามารถทำโครงการเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องไปกู้เงินอย่างนี้ครับค่ะเพราะนั้นเองครับสามารถที่จะทำโดยอยู่ในระบบงบประมาณนะครับแล้วก็หรือให้เอกชนเข้ามาแล้วก็ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบตามปกติครับเราไม่อยากเห็นการกู้เงินพิเศษซึ่งจะทำให้หนี้สาธารณะพุ่งสูงขึ้นเร็วมากนะครับโดยที่การใช้จ่ายเงินในความจริงใช้เวลาก็ต้องเป็นประมาณปีนะฮะเอาตีคร่าวๆครับแล้วก็เราไม่ต้องการเห็นการทำเรื่องนี้เพื่อจะหลีกเลี่ยงระบบการตรวจสอบที่พึงจะมีตามปกติค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องโครงการเนี่ยเราสนับสนุนนะครับรถไฟความเร็วสูงเราเป็นคนเริ่มต้นไว้เองครับนะฮะถนนหนทางต่างๆที่เชื่อมโยงเนี่ยอยู่ในแผนต่างๆที่เขาทำกันมานานแล้วนะครับแล้วก็การจัดการเรื่องแหล่งน้ำเนี่ยก็เป็นเรื่องนึงซึ่งทุกคนก็เห็นด้วยว่าต้องมีการลงทุนครับนะครับแต่ว่าในรายละเอียดโครงการเนี่ยในเรื่องน้ำก็อาจจะมีเรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชุมชนสิ่งแวดล้อมก็ต้องมาดูกันนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยเราอยากเห็นโครงการเหล่านี้เดินหน้าแต่เราไม่เข้าใจว่าทำไมรัฐบาลเนี่ยถึงไม่พิจารณาจากระบบงบประมาณปกติเสียก่อนครับแล้วก็เราก็กำลังเห็นอยู่แล้วนะฮะว่าก่อนจะไปถึง 2.2 ล้านล้านเนี่ยก็ไอ้ 350,000 ล้านครับเป็นปัญหาแล้วก็หลักคิดเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าเราถอยหลังกลับไปดูเนี่ยรัฐบาลไม่ได้เอาโครงการเป็นตัวตั้งนะครับรัฐบาลนี้เริ่มต้นจากการมองว่ากู้อีกตอนนี้หนี้สาธารณะยังไม่ถึง 60% กู้อีกสัก2ล้านล้านก็ยังประมาณนั้นน่ะยังไม่ถึง 60% ก็กู้ซะครับนะซึ่งผมคิดว่าเป็นวิธีคิดวิธีบริหารทั้งด้านการเงินการคลังและในแง่ของประสิทธิภาพการลงทุนที่ผิดนะครับแล้วก็ฟังแล้วเครียดต้องไปฉีดโบท็อกเลยเนี่ยเนาะแล้วเครียดแต่ว่าประเด็นนี้จำได้ไหมเมื่อวานนี้ที่บอกว่าคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยซึ่งเป็นคนที่จะเอาเงิน2ล้านล้านนี้ไปสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆแล้วบอกว่าจะไปร่วมมือกับองค์กรกับต่อต้านคอร์รัปชันจะไปร่วมมือกันเพื่อที่จะได้รู้แล้วก็ให้เห็นความโปร่งใสของการใช้งบประมาณคุณอภิสิทธิ์พูดเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าถ้าหากว่าคุณชัชชาติอยากจะต่อต้านเรื่องการโกงการคอร์รัปชันจริงๆนะคะไปตรวจสอบนี่ดีกว่างบ 120,000 ล้านแล้วก็งบพรก.เงินกู้ 350,000 ล้านไปตรวจสอบตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วองค์การต่อต้านการคอร์รัปชันเขาพยายามที่จะขอเข้ามาตรวจสอบแต่รัฐบาลนั้นไม่ยอมเปิดโอกาสอันนี้มันน่าจะแสดงความจริงใจของรัฐบาลในการที่จะต่อต้านการคอร์รัปชันการโกงมากกว่านะคะก็ถูกนะและอีกวิธีนึงคือมันต้องเป็นพระราชบัญญัติให้ถูกต้องผ่านสภาไม่ใช่กู้กันเล็บลิ่งลิ่งลิ่งเล็บๆแล้วถึงเวลาเนี่ยที่บอกว่าปีแล้วใช้ไปเท่าไหร่นะ 3-4 พันล้าน 4,000 ล้านเท่านั้นเองจาก 3.5 แสนล้านที่กู้มากองไว้ให้ดอกเดินแปลกดีนะบ้านเนี้ยคือต้องคิดอย่างงี้เอาละมาถึง SMS คือเรื่องที่มา SMS ของเราไปดูมาแล้วเข้าใครถูกต้องเข้าใครใช่ไหมนะอันนี้เข้าใครแล้วเป็นไงก็คือเดี๋ยวเราจะให้ดูภาพคุณหมอวรงเดชกิจวิกรมครับกับรัฐมนตรีเต้นไพร่เทียมณัฐวุฒิสายเกลือคืออย่างนี้ครับวันนี้เนี่ยคุณหมอวรงค์เขาหอบกระสอบมาอย่างที่ผมว่าเจาะกลางสภาเลยคุณผู้ชมเห็นข้าวเน่าออกมาเลยเหลืองอ๋อยเลยนะครับแล้วบอกว่าข้าวนี่มาจากจังหวัดสุรินทร์คนสุรินทร์ทนไม่ไหวใช่เลยเอามาแต่ไม่บอกว่าเป็นใครนะครับปรากฏว่าเขาถามว่ารัฐบาลจะแก้ยังไงวันนี้มันเป็นอย่างนี้จะไปลื้อโกดังกันเลยไหมณัฐวุฒิไม่ตอบอย่างเดียวไปเอามาจากไหน
แต่ยอมรับนะคือถ้าพูดอย่างนี้แปลว่ามีข้าวเน่าเกิดในโกดังรัฐบาลจริงๆถูกไหมแต่เขาคิดว่าผิดว่าเองไปขโมยหลักฐานมาได้ยังไงถูกคือลักษณะคือโทษคุณหมอว่าลงว่าไปเอาหลักฐานการโกงชาติโกงเงินงบประมาณโกงโคตระโกงจำนำข้าวมาได้อย่างไรนี่หลักการคล้ายอะไรป่ะบัตรประชาชน30กุมภาถ้าจะไปแก้เดี๋ยวจะเอาผิดกับคนโวยวายเองต้องตายบริษัทเจ๊งเดี๋ยวไปสอบดูซิบัญชีนี่ทุจริตเปล่าแกล้งเจ๊งหรือเปล่าหลักการเขาแก้ปัญหาวิธีที่ไม่ตรงกับความจริงฟังเราเดี๋ยวไม่ชัดดูภาพเลยดีกว่ามีทั้งสองคนเลยครับฝ่ายค้านกล่าวหาตรงๆกลางสภาว่าโกงทุจริตรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์พรรคเพื่อไทยทำโครงการจำนำมีการทุจริตมีการพัวพันการฟอกเงินเกิดขึ้นในเมื่อสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วแทนที่จะชี้แจงประชาชนก็ไม่ชี้แจงผมก็ถือว่าถ้าผมพูดแบบภาษาตั้งเลงเท่ากับว่ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยยอมรับว่ามีการโกงเกิดขึ้นจริงในการระบายข้าวและมีการผัวพันการฟอกเงินเกิดขึ้นในส่วนของประเด็นเรื่องข้าวเสื่อมสภาพท่านประธานครับผมดูความตั้งใจของทางรัฐบาลในการที่จะดูผมไม่เชื่อนะวันนี้ต้องเจอของจริงครับท่านประธานนี่คือกระสอบข้าวหอมมะลินะผมได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์นะเพิ่งเอามาร้องเรียนที่พรรคประชาธิปัตย์เมื่อไม่นานมานี้เป็นหลักฐานชัดเจนที่จะต้องเอามาโชว์ในสภาผู้แทนราษฎรว่าวันนี้ข้าวไทยเนี่ยข้าวไทยมีปัญหาข้าวไทยวิบัติและข้าวไทยถูกทำร้ายอย่างยับเยินนะผมย้ำว่าสอรอนี่คือโค้ดของจังหวัดสุรินทร์04เป็นชื่ออำเภออคสคือองค์การคลังสินค้าปี55/56คือข้าวนาปีนี้กำลังจะเกิดขึ้นและโค้ดของโรงสี/2555เนี่ยอันนี้ไม่ชัดเพราะว่ารู้เห็นเป็นใจซึ่งกันและกันในการทุจริตรอบใหม่ผมถึงย้ำว่าเป็นการโกงที่หนักกว่าเก่าเดี๋ยวดูต่อนะขอคือข้าวขาวหอมมะลินี่คือข้าวหอมมะลิเป็นความภูมิใจของพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์พี่น้องคนอีสานว่าเป็นข้าวที่ดีที่สุดในโลกถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับข้าวตัวนี้ท่านประธานขณะนี้ข้าวนี้อยู่ในโกดังรัฐบาลท่านประธานผมจะจ่อให้ท่านประธานดูขอกล้องโพสต์ท่านประธานดูนะครับท่านประธานครับผมเห็นแล้วน้ำตาแทบไหลฮะคนสุรินทร์คนอีสานเขาบอกว่าเขาน้ำตาแทบไหลเขาถึงเอาไม้ผมโค้ดเห็นไหมท่านประธานครับขอกล้องช่วยโค้ดนะฮะผมจะถ่ายให้ท่านประธานดูว่าข้าวไทยมันถูกทำลายโดยรัฐบาลชุดนี้ฮะท่านประธานท่านประธานนะครับผมจะขออนุญาตผมขออนุญาตกล้องช่วยโค้ดนะนี่คือข้าวหอมมะลิของปี56ล่าสุดเนี่ยเพิ่งเข้าโกดังรัฐบาลเป็นข้าวที่ดีที่สุดในโลกนะแต่ขณะนี้มันเกิดอะไรเกิดขึ้นกับข้าวของไทยท่านประธานแล้วผมต้องการจะย้ำให้ท่านประธานเห็นนะครับว่าคนสุรินทร์อดทนไม่ไหวว่าข้าวของเขาสูญเสียไปเขาจึงจำเป็นต้องเอามาร้องพวกผมรู้ว่าอันนี้คือของรัฐบาลเรื่องของเราเนี่ยข้าวสีอย่างเงี้ยมันหมายความว่าไงข้าวหอมมะลิของไทยมันต้องขาวสวยเม็ดยาวนะแต่กลายเป็นว่าข้าวมันออกสีน้ำตาลน้ำเหม็นท่านประธานเขาถึงภาษาข้าวเรียกว่าข้าวเน่าผมจึงไม่แปลกใจว่าโครงการรัฐจะนำข้าวลงสีเมื่อซื้อข้าวจากชาวนานี่คือหลักฐานที่ร้องเรียนจากจังหวัดสระแก้วว่าได้เงินแค่ 9,600 บาทหลักฐานชัดเจนนะก็โกงชาวนาเวลาสีข้าวส่งรัฐบาลก็มีการโกงเกิดขึ้นถึงช่วงระบายข้าวรัฐบาลก็มีการทุจริตเกิดขึ้นมันโกงทุกขั้นตอนเขาเรียกว่าทุจริตแบบไร้รอยต่อท่านประธานมันทุจริตแบบไร้รอยต่อจริงๆคำถามที่ผมจะถามกับทางตัวแทนรัฐบาลนะก่อนที่จะถามคำถามผมย้ำนะครับว่าเสร็จจากนี้ไปผมจะมอบข้าวนี้ผ่านท่านประธานทักกสอบเนี่ยไปยังท่านรัฐมนตรีเพื่อเป็นว่ากับท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติท่านต้องไปตรวจสอบโค้ดพวกนี้แล้วมาชี้แจงประชาชนว่าทำไมข้าวไทยจึงถูกทำร้ายขนาดนี้ต้องชี้แจงประชาชนนะฮะผมก็เรียนยืนยันอีกครั้งนะครับว่ารัฐบาลเราเข้าใจหัวอกชาวนาเรารู้ครับว่าบ้านนี้เมืองนี้วัฒนธรรมที่อย่างรากลึกสำคัญอันหนึ่งคือวัฒนธรรมข้าวนี่มันเป็นวิถีชีวิตเพราะฉะนั้นไม่มีใครไม่เจ็บปวดแล้วครับถ้าเห็นข้าวหอมมะลิของเราที่เราภูมิใจอยู่ในสภาพดังกล่าวแต่เรียนว่าโดยการดำเนินการของรัฐบาลนี่ก็ได้ดูแลเก็บรักษาเป็นอย่างดีพร้อมกันนั้นเนี่ยผมก็ยังต้องดูรายละเอียดอีกว่าข้าวที่อยู่ในโกดังของรัฐบาลเนี่ยท่านเอาออกมาได้ยังไงแต่ผมค่อนข้างแปลกใจครับว่าท่านเอาข้าวในโกดังของรัฐบาลเนี่ยมาแสดงได้อย่างไรใครเป็นคนดำเนินการผ่านขั้นตอนไหน
ถ้าหากท่านจะมอบผ่านท่านประธานมาให้รัฐบาลด้วยความยินดีครับผมก็ยินดีที่จะรับไว้แล้วก็จะสั่งการให้กรมการค้าภายในหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลเก็บรักษาข้าวในโครงการรับจำนำซึ่งถือเป็นทรัพย์สินของทางราชการไปแจ้งความดำเนินคดีครับเพราะนี่เป็นการเอาทรัพย์สินของทางราชการออกจากโกดังของรัฐบาลโดยที่ไม่สามารถระบุวิธีการที่ถูกต้องชัดเจนได้นั่นสินะผมก็ว่าจำได้ไหมว่าก่อนหน้านี้มีการอนุมัติงบ157ล้านให้ตำรวจไปเฝ้านี่ก็อยากจะถามเหมือนกันไปนอนหลับทับอะไรกันอยู่ถึงให้คนเขาหอบเอาข้าวออกมาได้จริงๆจัดหนักได้ทุกประเด็นเลยนะที่รัฐมนตรีก็ตอบอย่างนะข้าวเนี่ยเขาเรียกเป็นของมียาง อีกแล้วเอาคนไม่มียางมาดูแลข้าว มันจะได้ประโยชน์อะไรคือเหมือนกับยอมรับเลยนะเขาบอกเลยข้าวกระสอบนี้เป็นทรัพย์สินอยู่ในโกดังซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลองค์การคลังสินค้าแปลว่ายอมรับว่าข้าวนี้ข้าวเน่าดูแลอย่างถูกต้องอยู่เล่าออกมาเพราะฉะนั้นนี่คือข้าวที่รับจำนำตันละ 20,000 ครับแล้วก็จะไปขายเขาที่ว่าแพงกว่าชาวโลกเขาอ๋อไม่ใช่หมื่นมันถึงได้ขายไม่ออกไงตันละ 15,000 ถึง 20,000 บาทจากสุรินทร์ด้วยข้าวอันนี้ยืนยันได้อย่างแน่นอนว่าข้าวนี้เหลืองๆเน่าๆแบบนี้เน่าแบบนี้คือข้าวที่มาจากโกดังอย่างแน่นอนถูกและนี่ไม่ใช่โกดังเดียวเอ้ยไม่ใช่กระสอบเดียวด้วยนะคะและเชื่อว่าทั้งโกดังก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ด้วยใช่ผมได้เห็นแล้วเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ไปเนี่ยท่านเอามาให้ดูบนรถเลยเหมือนข้าวหมกไก่เลยที่ยังไม่ได้หุงอ่ะเหลืองๆแดงๆอย่างนั้นอาจารย์กล่าวว่าเหมือนข้าวหมกไก่ยังดีสสสุรินทร์ที่ชื่อจ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ชัยศรีสะเนี่ยถ้าตามหลังคำว่าจ่าเนี่ยต้องปอระสิทธิ์เขาว่าไงคนนั้นผมสงสารเขามากเขาประท้วง2ครั้งแต่ละครั้งเนี่ยพยายามยกไปครั้งแรกผมสสสุรินทร์ไม่เห็นรู้เรื่องเลยว่ามีอย่างนี้ คือมันแสดงออกเลยว่า1คุณไม่เคยสนใจเลยว่าประชาชนในจังหวัดคุณเป็นอย่างไรผมไม่แปลกใจที่จ่าปอรสิทธิ์ไม่รู้เรื่องเพราะเขารับประทานยาถูกถ้าเป็นเรื่องข้าวเขาควรไม่รู้เรื่องถูกนี่ประจานตัวเองว่าไม่ทำหน้าที่ส.ส.และสองระดับความคิดเนี่ยอาจจะมีข้อบกพร่องเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเขาประท้วงอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ตกไปแล้วประธานเขาบอกไร้สาระประมาณนี้เขาบอกข้าวที่เจาะมาเนี่ยเป็นข้าวกล้องไม่ใช่ข้าวขาวคุณหมอวรงก็ชี้ให้ดูว่ามันตัวหนังสือเนี่ยเอกสารราชการบอกข้าวขาวแต่มันเป็นข้าวเน่าคือแกแถไม่ออกไงเห็นข้าวเหลืองๆก็นึกว่าข้าวกล้องรัฐบาลจำนำข้าวกล้องตั้งแต่เมื่อไหร่ท่านสสเรียบบ้างก็ได้นะพูดออกมานี่โชว์หมดเลยว่าในสมองมีอะไรเขาต้องการเป็นข่าวเข้าใจไหมขอให้มีภาพออกหนังสือพิมพ์นี่แล้วเป็นข่าวเป็นข่าวแบบนี้มันน่าภูมิใจก็ต้องถามคนสุรินทร์เหมือนกันว่าปล่อยให้คนแบบนี้เนี่ยลอยหน้าลอยตาอยู่ได้อย่างไรนะครับขอ3คำขอ3คำอย่าลืมนะครับ SMS ท่านได้เห็นละทั้ง2ฝั่งการทำหน้าที่ของสสฝ่ายค้านเพื่อตรวจสอบรัฐบาลและการตอบคำถามของตัวแทนนายกรัฐมนตรีในนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ขอ3คำให้ท่านรัฐมนตรีหน่อยครับว่าการที่ข้าวเน่าขนาดนี้ท่านรัฐมนตรีบอกเดี๋ยวจะไปดำเนินคดีกับผู้ที่เปิดเผยขอ3คำขอ3คำ3คำให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์สักนิดนะครับโอ้ยแบบนี้เยอะเรื่องมันก็มีอีกเดี๋ยวคุณหญิงเล่าละเรื่องของจำนำข้าวเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของการโกงการรับจำนำมันสำปะหลังด้วยนะคะทุกเรื่องเลยนะทุกเรื่องโกงทุกเรื่องโกงแบบไร้รอยต่อผมชอบมากเลยชอบมากคำนี้คือนี่มันชัดเจนไงโกงแบบไร้รอยต่อแสดงว่าวันนี้คุณหมอวรงค์จำกัดความแล้วนะว่าไร้รอยต่อเนี่ยก็คือการโกงมันตั้งแต่เริ่มรับข้าวเข้าโกดังทำใบประทวนจ่ายตังน้อยโกงความชื้นโกงข้าวเน่าเพราะฉะนั้นคำว่าไร้รอยต่อมันดีอย่างเดียวดีกับผ้าปูที่นอนเท่านั้นแต่ถ้าอย่างอื่นไร้รอยต่อนี่ถือว่าใช้ไม่ได้นี่คุณหมอวรงค์เขาพูดนะก็มาดูแล้วกันว่าไร้รอยต่อของคนกรุงเทพเนี่ยจะกลายเป็นว่าไร้รอยต่อในการชั่วการโกงหรือเปล่าและดูสิว่าถ้าไม่มีคุณหมอวรงค์มาแฉมันจะเป็นการโกงแบบไร้รอยต่อและไร้ร่องรอยด้วยนะคะและที่สุดทั้งหมดนะฮะเงินภาษีของพวกเราทั้งนั้นออนี่ของเรานี่แหละที่ต้องผ่อนอยู่50ปีค่ะทีนี้เรื่องของการโกงจำนำมันที่บุรีรัมย์ค่ะวันนี้มันเขาละมันเขาละนะคะคนที่ตั้งกระทู้ถามก็คือคุณสนองเทพอักษรณรงค์ค่ะสสบุรีรัมย์พรรคภูมิใจไทยนะคะถามนายกก็นายกไม่อยู่นะคะแล้วคนที่ขึ้นมาตอบก็คือคนเมื่อสักครู่นี่แหละค่ะที่คุณให้คำจำกัดความ3คำกับเขานี่แหละนะคะถามนายกว่าอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์โครงการจะนำมันสำปะหลังมีความเสียหายไม่น้อยกว่า200ล้านบาทมีการตรวจสอบลานมัน2แห่ง
พบความไม่ชอบมาพากลค่ะมีการทุจริตโดยที่อำเภอหนองกี่มีความผิดปกติเพราะว่าทางองค์การคลังสินค้าได้ร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจภายในเวลาที่ล่าช้ามากนะคะก็เลยอยากถามว่ารัฐบาลยืนยันได้หรือไม่ว่าถ้าการทุจริตเกี่ยวข้องหน่วยงานของรัฐนักการเมืองจะมีการเอาผิดอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันคนที่ลุกขึ้นมาตอบนั้นก็คือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณณัฐวุฒิใสเกลือท่านก็พูดอะไรคุณพยายามอ่านให้ชัดๆไงช่วยว่าการเนี่ยแต่ว่านอกจากมันเขาละเนี่ยยังไม่จบต่อมาอ้อยมาอีกแล้วคุณต้นคุณหนิงมาจากสมาคมชาวไร่อ้อยอีสานเหนือครับเขามาร้องเรียนว่าให้เพิ่มเงินค่าผลผลิตปี2555กับ2556ให้เป็น250บาทต่อตันนะครับเพราะว่าต้นทุนดังกล่าวที่กำหนดกันมาตอนก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตจะไม่สอดคล้องได้ยังไงน้ำมันก็ขึ้นค่าแรงก็ขึ้นอาหารการกินขึ้นทุกอย่างแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยราคาน้ำตาลในตลาดโลกก็ตกต่ำเพราะว่าสถานการณ์คล้ายๆข้าวนะไปอุดหนุนกันไว้ไปจำนำกันไว้ในราคาแพงถึงเวลาตอนนี้ข้าวในตลาดโลกเขาก็ไม่ซื้อเราไปซื้อของถูกกว่าราคาอ้อยก็ตกต่ำอยู่เหมือนกันนะครับทางด้านในเจริญเนี่ยซึ่งออกมารับเนี่ยนะครับก็บอกว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยจะไปหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็มอบหมายให้คุณรัชดาภรณ์แก้วสนิทนะครับพรรคประชาธิปัตย์ไปตั้งกระทู้ถามนายกรัฐมนตรีในสัปดาห์ถัดไปครับนะก็ต้องคอยติดตามนะว่าทั้งมันทั้งอ้อยเนี่ยจะเงียบหายเข้ากรีดไปหรือเปล่าโอ้วันนี้ข่าวเราเยอะเยอะนี่ทุกเรื่องเข้มข้นหมดเลยนะคือทุกเรื่องเป็นเรื่องที่อยากจะเสนอให้คุณผู้ชมฟังแล้วเดี๋ยวกลับมาแต่เดี๋ยวเราต้องเบรกก่อนใช่ไหมเบรกก่อนเบรกก่อนคุณผู้ชมรู้ไหมครับเมื่อวานที่เราเปิดประเด็นเอาไว้เรื่องเคอร์ฟิวคุณเฉลิมบอกว่าเดี๋ยวจะมีเคอร์ฟิวที่เขาฉากันใช่ไหมคุณสุกรพลบอกว่าไม่จำเป็นต้องมีเคอร์ฟิววันนี้ซัดกันนัวเลยครับเดี๋ยวเรากลับมาดูความสะใจกันครับคุณผู้ชม